พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2558ในวันนี้ก็จะเริ่มต้นกรณีที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและก็การแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายความให้กับพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังและก็สื่อมวลชนจำนวนมากก็ได้นำไปลงกรณีที่ผมได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการที่จะมีการแต่งตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปโดยเปิดพื้นที่ให้กับพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆได้เข้าไปนั่งวาระ5ปีดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในซีกของนักการเมืองเดิมหรือนักเลือกตั้งเดิมหรือที่จะอยู่ในกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มแสดงความอยากและผมได้ฟังเหตุผลเนี่ยนะครับของการไปเข้าร่วมผมก็ยังตกใจยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายจุติไกรเลิกเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคได้บอกแล้วว่ายินดีให้ความร่วมมือซึ่งขณะนี้หลายคนที่สนใจและแสดงความจำนงจะไปทำหน้าที่แต่เมื่อทราบว่าหากเข้าไปเป็นสปท.แล้วจะลงรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้ทำให้ถอนตัวดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปสปท.ต้องเป็นคนที่ไม่คิดลงรับสมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วโดยหลังจากการรัฐประหารมีอดีตส.ส.ของพรรคหลายคนที่มีความอาวุโสแสดงความจำนงไม่ลงเลือกตั้งประมาณ11คนเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพแต่นายบัญญัติบรรทัดฐานกรรมการที่ปรึกษาพรรคอยู่หนึ่งในนั้นอยู่เป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นคนที่เข้าไปอยู่ในสปท.อาจจะเป็นคนเหล่านี้ก็ได้แต่เบื้องต้นไม่ทราบจริงๆทั้งนี้อยากให้นายกรัฐมนตรีทำงานโดยไม่คำนึงว่ากระทบรถแมพที่วางไว้หรือไม่เพราะขณะนี้รัฐบาลที่เลือกตั้งทำไม่ได้ตนอยากให้นายกรัฐมนตรีทำให้หมดส่วนเรื่องปรองดองหากนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้นี่ก็ว่าให้เต็มๆคือสรุปความกันว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะเอาคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและแสดงความจำนงไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมไม่ทราบว่ามีการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันแล้วหรือยังสงสารประเทศไทยบ้างเถอะครับเพราะการที่ประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอาวุโสแล้วผมเคารพในความอาวุโสในความอายุมากแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยว่าการที่จะส่งคนที่ไม่สามารถลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้อีกแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องไปทำหน้าที่ในสภาก็ในสภายังทำไม่ไหวเลยแล้วให้ไปอยู่ในสภาขับเคลื่อน5ปีเงินเดือนนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ได้ต่างกันหรอกครับก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ไหวแต่จะไปทำหน้าที่ในสภาขับเคลื่อน
แล้วมันจะเคลื่อนไหวอะผมไม่อยากให้ความคิดเห็นว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันต้องมีตำแหน่งไปจนวันตายหรือว่าเป็นโบนัสถ้าเป็นสมบัติเนี่ยนะครับของใครเป็นการส่วนตัวก็ว่ากันไปเถอะครับแต่ว่านี่คือเงินภาษีอากรของประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีจะฟังแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบนะแต่ท่านจะเอาคนที่ปลดระวางแล้วไม่ลงเลือกตั้งแล้วด้วยเหตุผลด้านสุขภาพไม่ได้เป็นเหตุผลเรื่องประชาธิปไตยถ้าไม่ลงบอกว่าเป็นเพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยผมไม่ว่าเลยแต่ถ้าคนเชื่ออย่างนั้นก็ไม่คิดเข้าอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่นี่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพพรรคต้องเตรียมคนหามารับสมัครรับเลือกตั้งแทนหรือจะเตรียมลูกเตรียมเมียเอาไว้ลงแทนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่ใครพรรคประชาธิปัตย์คิดได้เหรอผมไม่ทราบนะครับว่าจะตัดสินใจตกลงปลงใจอะไรกันหรือเปล่าเพราะเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพทำหน้าที่ส.ส.ไม่ได้อันเป็นเหตุของการไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่จะไปรับเงินเดือนในตำแหน่งสภาขับเคลื่อนได้ไม่สงสารประเทศไทยบ้างหรือครับแต่เอาละครับก็เป็นดุลพินิจของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะว่ากันไปครับและผมวาดหวังว่าพรรคการเมืองอื่นคงไม่คิดบนมิติอย่างนี้แต่มันได้สะท้อนให้เห็นอะไรครับว่าเอาคนที่ไม่ต้องอีนังขังขอบอะไรในชีวิตแล้วแต่นี่เนี่ยนะครับภารกิจเนี่ยนะครับของคสช.คือต้องการสภาขับเคลื่อนแต่ว่ากำลังจะส่งคนที่ไม่เคลื่อนแล้วแล้วมันจะขับเคลื่อนได้นะครับผมไม่อยากให้ความคิดอันนี้เนี่ยนะครับเขายิ่งดูถูกนักการเมืองอยู่ดูถูกนักเลือกตั้งอยู่เนี่ยครับหลักคิดคิดแบบนี้ได้ยังไงครับแต่เอาเถอะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนกรณีเนี่ยนะครับของนปช.พวกผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจราชศักดิ์อะไรหรอกครับเป็นองค์กรเล็กๆมีประชาชนก็จำนวนที่แต่ละฝ่ายรับทราบนะครับของคำว่าเต็มทั้งแผ่นดินอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีหลักนั่นก็คือว่าอะไรครับการที่ฝ่ายผู้มีอำนาจใช้วิธีการจิ้มเฉพาะตัวยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าเขาใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองเพราะเขารู้ว่าติดต่อทางผมไม่ได้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกดังนั้นก็ใช้วิธีอ้อมไปและต้องการภาพว่ามีคนเสื้อแดงเข้ามาแล้วมีนปช.เข้ามาแล้วผมก็ประกาศชัดว่าใครเข้าร่วมไม่ใช่นปช.และนี่นะครับการจะพ้นจากการเป็นคนเสื้อแดงผมเชื่อว่าประชาชนเขาตัดสินใจได้โดยฉับพลันทันด่วนอยู่แล้วและผมประกาศชัดนะครับไม่น่าไหว้หลังหลอกด้วยใครก็ตามที่เข้าไปโดยอ้างความเป็นคนเสื้อแดงหรือนปช.ก็ตามองค์กรนปช.ภายใต้ที่ผมเป็นประธานนี้จะไม่ร่วมสังกกรรมนานาสังวาสต่างคนต่างอยู่นะครับพูดได้ไงว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันและเนี่ยนะครับ
ผมจะอธิบายข้ามไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยไม่ว่านี่นะครับจะมีตัวแทนคนผู้นี้ที่จะเข้าไปในสภาขับเคลื่อนญาติพี่น้องลูกเมียพรรคเพื่อไทยต้องยืนยันว่าจะไม่มีวันส่งเขาลงในสนามการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดถ้าพรรคเพื่อไทยส่งผมในฐานะประธานนปช.ก็ขอแยกทางเดินกันชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่สลับซับซ้อนเพราะอะไรครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพยายามอธิบายว่าแม่น้ำห้าสายเนี่ยครับตั้งแต่ต้นว่าไม่ควรแต่งตั้งพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าไปนั่งอยู่ในแม่น้ำห้าสายนปช.เนี่ยนะครับประกาศชัดไม่เข้าร่วมแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปร่วมและผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับกรรมาธิการยกร่างก็เอาเนี่ยนะครับบรรดาชัดดาวทั้งหลายเข้าไปพรึบตั้งแต่หัวแถวสภาปฏิรูปสว.40พรึบสมาชิกสภานิติบัญญัติพรึบลำดับถัดไปจากรัฐมนตรีกรรมการผู้ช่วยก็เห็นกันมากมายและผลลัพธ์เป็นยังไงครับคนตั้งยังปวดหัวเลยครับที่สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าความคิดเนี่ยครับแตกกันคนละทิศละทางเสียหายมากมายจำไม่ได้มาคราวนี้เอาอีกแล้วครับและพรรคประชาธิปัตย์ก็ช่างว่าจะคัดคนที่ไม่ลงเลือกตั้งแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปนั่งสภาขับเคลื่อนเจ้าพระคุณทูลหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ประกาศชัดว่าเราไม่เป็นปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดครับจะใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นบนบรรยากาศที่สร้างสรรค์มิใช่ทำลายล้างหลายเรื่องนี่นะครับถ้าพูดแล้วกระทบต่อความมั่นคงและความเป็นชาติให้เกิดความเสียหายผมหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดแต่ว่าจุดยืนซึ่งผมพยายามจะพูดหลายครั้งว่าไม่ใช่หมายถึงส้นตีนนั้นคืออุดมคติอุดมการนั้นเขายิ่งดูถูกอยู่แล้วนี่ไงครับสันดานนักการเมืองเห็นไหมสันดานนักเลือกตั้งอะไรก็จะเอาอะไรก็อยากจะได้ไม่ได้คิดเรื่องบ้านเมืองว่าต่อไปจะเป็นอะไรตัวเองเข้าไปจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะตัวเองเนี่ยนะครับประกาศไม่ลงเลือกตั้งแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ไหวแล้วแต่จะไปทำงานขับเคลื่อนเอาคนไม่ไหวแล้วไปทำงานขับเคลื่อนเนี่ยมันจะได้ยังไงเช่นเดียวกันครับผมไม่รู้ว่าเขาไปทาบทามใครบ้างนะครับเพราะจิ้มตรงจิ้มตรงเงินเดือนแสนกว่านุ่นฟรีนี่ฟรีแต่ไม่ได้คิดจะเอาคนที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องและมีไฟในการรับใช้ชาติบ้านเมืองเอาคนพูดง่ายๆว่าไฟมอดแล้วหมดไฟแล้วไปปฏิรูปมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ไปปฏิรูปแต่ไปปฏิสังขรณ์แล้วนั่นนะครับผมเคารพผู้อาวุโสเนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยวัฒนธรรมไทยมีแต่ว่าที่ท่านตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะสุขภาพไม่ไหว
แต่ไม่ไหวในสนามประชาชนแต่ไปไหวจะไปรับเงินเดือนต่อผมไม่รู้ว่าใช้สมองส่วนไหนคิดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับในนปช.นั้นผมไม่มีวันที่จะปล่อยเนี่ยนะครับให้สมาชิกไปทำอย่างนั้นปกติใครก็รู้ว่าผมนี่แทบไม่เคยใช้อำนาจอะไรกับใครบางคนก็บอกว่าเสียงดังอย่างนั้นนะพี่ตู่แต่ถึงบทใจดีหมดแต่หลักการผมไม่เคยใจดีผมยึดในความถูกต้องประกาศอีกครั้งนะครับท่านไปเราขาดกันนะครับไม่ร่วมสังฆกรรมนะครับและพรรคเองเนี่ยนะครับถ้าในวันข้างหน้ามีเนี่ยนะครับสิทธิในการประชุมต้องปลดเขาออกจากสมาชิกพรรคเราจะเอาคนเห็นแก่ได้โดยไม่เห็นแก่ชาตินั้นพอกันเสียทีเพราะเราไม่อาจเลยนะครับที่จะยืนหยัดนำพาเนี่ยนะครับในสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรโลกสวยนะครับ5ปีและถ้าไม่ใช่5ปีครับจะมีที่เดินในสังคมประเทศไทยนี้บ้างไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าอะไรเนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนำพาไปสู่สิ่งนี้เพราะมีคนจำนวนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้เพราะบ้านเมืองเรามันอะไรก็ได้กันมาทั้งสิ้นผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องการให้คนไทยได้พิสูจน์ในหลากหลายเรื่องราว83ปีเราไม่มีโอกาสได้มีสตินั่งดูแล้วในความคิดที่มีความเห็นแตกต่างกันนั้นเนี่ยนะครับไม่มีทางใดที่จะแก้ไขความแตกต่างความขัดแย้งได้ถ้าความเชื่อนั้นเกิดขึ้นโดยความเชื่อที่ไร้เหตุผลฝั่งหนึ่งพูดอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ฟังแต่เนี่ยนะครับถ้าให้สิทธิของแต่ละฝ่ายยืนดูเห็นภาพปรากฏการณ์นั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละครับจะมีความเข้าใจอย่างเดียวกันส่วนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหนังสือพิมพ์เช้านี้หลายฉบับพาดหัวข่าวตัวเท่าหม้อแกงว่ามีชัยฤชุพันธ์รับตำแหน่งประธานกรรมการยกร่างแล้วผมเองก็ยังไม่ได้ฟังจากนายมีชัยฤชุพันธ์นายมีชัยนี่ลำดับที่หนึ่งวิษณุเครืองามลำดับที่สองบวรศักดิ์อุวันโนลำดับที่สามลำดับที่สามเนี่ยนะครับหล่นจากเรือแป๊ะด้วยสภาพที่สิ้นสภาพลำดับที่สองแบบไม่ลำดับหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในต่างประเทศในขณะนี้ผมเองเนี่ยนะครับอยากจะบอกท่านว่าช่วยถามลำดับที่สามหน่อยนี่คือสามเนติบริกรของประเทศไทยไร้เทียมทานหาผู้เปรียบเทียบได้ยากในเรื่องเนติบริกรคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะครับเคยสัมภาษณ์เมื่อนานมาแล้วว่าเวลาใครมายึดอำนาจก็จะตามผมไปทำงานให้ทุกครั้งผมไม่นึกไม่ถึงว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในอดีตที่ผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนชื่อมีชัยสองคน
มีชัยวีระไวทยะมีชัยฤชุพันธ์บอกว่าคนหนึ่งทำหมันประชากรอีกคนหนึ่งทำหมันประชาธิปไตยแต่ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพอีกนั่นแหละครับท่านจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ฟังจากปากท่านคำว่าเสียคนนั้นเนี่ยนะครับเราเป็นผู้กำหนดว่าเราจะเสียคนหรือไม่การเสียคนเนี่ยเสียคนตอนเด็กก็ได้เสียคนตอนหนุ่มก็ได้เสียคนตอนแก่ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ในเรื่องความเชื่อยกเว้นเราจะลิขิตความเชื่อนั่นเองผมไม่เชื่อว่าการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเป็นใครแล้วจึงจะเดินหน้าไปได้ถ้าเป็นใครและเดินหน้าไปได้นายบวรศักดิ์และคณะจะไม่มีสภาพตกน้ำป๋อมแป๋มแบบนั้นแต่สาระมันไม่ได้อยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่นายมีชัยหรือจะเป็นใครก็ตามเพราะในรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งมีไม่กี่มาตราแล้วครับจะมีทัศนคติความคิดกันอย่างไรถ้าความคิดว่าอย่างไรต้องมีคปป.ท่านก็รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วเนี่ยถ้ามีคปป.ก็ไม่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญก็อยู่เป็นคสช.เนี่ยไปเปลี่ยนชื่อทำไมให้เมื่อยตุ้มล่ะครับแต่ว่าสาระหลักคืออะไรครับมันอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจต้องการอะไรท่านประกาศชัดว่าไม่เป็นนายกคนนอกแล้วแต่ถ้ามีการประกาศชัดว่าในวันที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยเมื่อข้าพเจ้าคืนอำนาจแล้วนายกต้องมาจากการเลือกตั้งสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งสส.ก็มาจากการเลือกตั้งองค์กรอิสระต่างๆยึดโยงกับประชาชนต่อไปนี้เป็นอำนาจของประชาชนเรามักจะพูดกันว่าสาระหลักนี่นะครับของการบริหารประเทศคือการลดอำนาจรัฐและไปเพิ่มอำนาจประชาชนแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีแต่เพิ่มอำนาจรัฐแต่ว่าลดอำนาจของประชาชนไม่ได้ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนแต่เป็นการเพิ่มอำนาจรัฐลดอำนาจประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับสูตร64หรือจะเป็นสูตรคุณจาตุรนต์33333 1 2เนี่ยนะครับผมจำเลขสุดท้ายไม่ถูกความจริงแต่ละคนก็รู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เวลาเลยครับมาตราเหล่านี้ครับเนติบริกรสามารถที่จะจัดการวันเดียวก็เสร็จแล้วมือระดับนี้มือชั้นอ๋องระดับเซียนและโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับกฤษฎีกาเนี่ยนะครับนักกฎหมายที่เป็นมือร่างรัฐธรรมนูญน่ะที่นะครับถ้อยคำอย่างไรนะครับประชุมกรรมาธิการจะแลเห็นว่าเมื่อเอาประเด็นนี้เอาถ้อยคำว่ายังไงมันมีมือกันอยู่แล้วแต่สำคัญที่สุดคือว่าเอายังไงเอานายกที่มาจากการเลือกตั้งก็เขียนเรียบร้อยเอาใครเห็นถ้อยคำปรับปรุงบ้างเอาคปป.เนี่ยนะครับไม่มีไม่หยิบยกขึ้นพิจารณาส
สสวมาจากการเลือกตั้งนายกมาจากการเลือกตั้งองค์กรตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับยึดโยงกับประชาชนมีกติกาเนี่ยนะครับต้องมีมาตรฐานมากกว่าองค์กรที่ตัวเองไปตรวจสอบดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แสดงความประสงค์มาตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้ติดใจเรื่องเวลาถ้าติดใจเดือนหน้าทะเลาะกันแล้วเพราะท่านบอกว่าจะเลือกตั้งปี5ตุลา58นี่คือการพูดครั้งแรกโรดแมปนี่นะครับท่านขยายอย่างไรเรื่องของท่านเพราะผมไม่มีความปรารถนาที่จะแย่งชิงอำนาจกับท่านผมบอกแต่เพียงว่าวันใดที่คืนอำนาจให้กับประชาชนต้องคืนมาให้ครบและผมก็บอกกับประชาชนเช่นเดียวกันว่าถ้าคืนมาไม่ครบอย่าไปรับอย่ามักง่ายกันอีกแล้วครับคนไทยอย่ามักง่ายเพราะความมักง่ายความเห็นแก่ได้ของนักเลือกตั้งที่พร้อมจะไปตายเอาดาบหน้าและพาประชาชนไปตายด้วยนั้นพอได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้วิเศษวิโสว่ามาเขียนรัฐธรรมนูญมันจะมีความหมายอะไรครับเอานายกนายขอโนเนมก็มาเขียนได้เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35 10วงเล็บก็กำหนดสเปคกันอยู่แล้วแต่ถ้าแสดงความจริงใจเบื้องต้นก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวยกเลิกข้อห้าม10ข้อนั้นก่อนเพื่อจะได้มีอิสระเสรีในการที่จะเลือกหนทางประชาธิปไตยแต่ถ้าคง10ข้อนั้นอยู่ถ้าถึงประชามติเนื้อหานี่นะครับก็จะไม่ได้ดีไปกว่าร่างของบวรศักดิ์กุวันโนถ้ามีประชามติถ้ามีโอกาสประชามติแต่ว่าผมฟันธงไปแล้วว่าผมเชื่อว่าไม่มีประชามติบางคนก็บอกว่าก็เขียนในรัฐธรรมนูญไว้แล้วนี่ว่าต้องทำประชามติก็ดูนายบวรศักดิ์สิครับจั่วหัวด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยไปปิดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศพม่าจนกระทั่งคืนสุดท้ายยังมีพิธีกรรมอยู่วัชนะสงครามแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับท้ายที่สุดนั้นใครก็รู้กันทั้งแผ่นดินว่าคว่ำเพราะอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกผมเลยพวกผมนี่รอคว่ำในขั้นตอนของประชามติผมไม่ต้องการให้สังคมไทยนี้ตื่นเต้นว่าได้มีชัยมาแล้วมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ว่าสาระไม่ได้อยู่ที่คุณมีชัยคือท่วงทำนองคุณมีชัยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่แต่มันอยู่ที่เนื้อหาต่างหากถ้าเป็นเนื้อหาเนี่ยนะครับที่อิงกับประชาธิปไตยเอาประชาชนเป็นหลังพิงคุณมีชัยก็เขียนได้ใครก็เขียนได้แต่ถามหัวใจเสียก่อนว่าต้องการคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนจริงหรือไม่ถ้าไม่ต้องการคืนไม่ต้องเสียเวลาครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นครับแล้วก็อยู่ไปเถอะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับท่านก็พูดดีๆก็เยอะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่อง
ท่านวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับคนชักจูงต่างชาติเข้ามาถือว่าไม่ใช่คนไทยซัดพวกแมลงสาบคอยแทะประเทศให้ไม่เกิดเสรีภาพลั่นสู้เพื่อชาติผมไม่ทราบว่าแมลงสาบที่ไหนที่แทะประเทศไทยเคยมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าแมลงสาบนั้นยิ่งใหญ่กว่าไดโนเสาร์เพราะว่ามันไม่สูญพันธุ์จนกระทั่งพรรคการเมืองที่นักการเมืองคนนั้นสังกัดเขาก็เลยเรียกว่าพรรคแมลงสาบไม่ต้องบอกพรรคไหนแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรครับแมลงสาบที่คอยแทบประเทศไม่ให้เกิดเสถียรภาพเราดูกันมาสิครับตลอดระยะเวลา83ปีที่อยู่ในวงจรอุบาทมีเลือกตั้งมียึดอำนาจมีการต่อสู้บาดเจ็บล้มตายของประชาชนวนกันแล้วไม่รู้สักกี่รอบนี่คือความไม่มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองที่ต่อเนื่องเราจึงเป็นประเทศที่ล้าหลังประเทศที่เคยล้าหลังกว่าเราแมลงสาบนี่นะครับที่ท่านบอกว่าคอยแทะทำให้ประเทศไม่มีเสถียรภาพผมไม่รู้ว่าหมายถึงแมลงสาบตัวใดเพราะแมลงสาบนี่เขานับเป็นตัวไม่ใช่ว่าแมลงสาบคนใดอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็ต้องดูเหมือนกันอย่างครบถ้วนว่าอะไรเป็นเพราะเราอะไรเป็นเพราะเขาถ้าเราคิดว่าเราถูกทุกเรื่องคนอื่นมันก็ผิดทุกเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการสู้เพื่อชาติท่านพูดถูกครับเพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยเพราะถ้าสู้เพื่อตัวเองนี่เขาเรียกว่าเสียชาติเกิดแต่รักชาติจะต้องสู้เพื่อชาติปัญหาก็คือว่าในอดีต83ปีนะครับระหว่างผลประโยชน์ชาติกับผลประโยชน์ตัวนะที่มันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสู้เพื่อชาติทุกฝ่ายครับไม่ใช่เฉพาะตัวท่านคนทั้งประเทศต้องสู้เพื่อชาติและคนในชาติก็ต้องดูว่าเขาได้สู้เพื่อชาติหรือสู้เพื่อตัวเองและพวกพ้องถ้าทุกคนในชาติต่างสู้เพื่อชาติชาติไม่เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ท่านบอกว่ามีคนชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเนี่ยนะครับชักจูงต่างชาติถือว่าไม่ใช่คนไทยถ้าลองดูนะครับว่าปัญหาเวลานี้ของประเทศท่านพูดเองไม่ใช่หรือว่าข้างหน้ายึดอำนาจยากแล้วเพราะโลกล้อมที่ท่านไปประชุมที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านก็ไปอยู่ในวงล้อมของโลกอยู่แล้วการจัดความสัมพันธ์และการมีหลักการที่ถูกต้องบางประเทศเล็กเท่ากับหยิบมือแต่เขามีเสถียรภาพมีศักยภาพใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้หลักใหญ่ใจความก็คือว่าต่างชาติที่เขามายุ่งนั่นเขายุ่งเรื่องอะไร
พราะประเทศในโลกกว่า200ประเทศเนี่ยไทยจะเป็นประเทศเดียวประกาศว่าเราขอหลุดออกจากโลกเป็นประเทศหลุดโลกถ้าเราคิดเช่นนั้นท่านก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปประชุมองค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะเราเป็นประเทศหลุดโลกถ้าเราไม่สนใจต่างชาติเราไปสนใจ EU ทำไมครับจะต้องมาแสดงความดีใจว่า EU ผ่อนผันให้ไทยแก้ IUU ต่อแต่ขอ3เรื่องแก้ให้เสร็จภายในเดือนตุลาหรือเราไปลุ้นเทียร์3ว่าภายในเดือนตุลาเนี้ยอเมริกาจะคว่ำบาตรประเทศไทยหรือไม่หรือมาลุ้นว่า EU จะแจกใบแดงให้กับประเทศไทยหรือไม่ถ้าเราไม่สนใจต่างชาติเราจะไปสนใจ EU หรือยังไงจะไปสนใจนี่นะครับ USA หรือสนใจประเทศใดก็ตามเพราะอะไรครับโลกแห่งความเป็นจริงนั้นต่างชาติซึ่งหมายถึงว่าใน200เนี่ยประเทศแต่ละประเทศก็มี1ประเทศที่เหลือเป็นต่างชาติทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับเดินในทิศทางที่ถูกต้องและประเทศอื่นมาแทรกแซงบูรณะและดินแดนและเอกราชในความเป็นชาติดังคำพูดก่อนเพลงชาติขึ้นเนี่ยถ้าเขามาแทรกแซงกับสิ่งเหล่านั้นสิครับผมเชื่อว่าคนไทยจะลุกขึ้นมาต่อต้านชาตินั้นนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติกับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอำนาจของชาติเขาการคว่ำบาตรนี่นะครับของสหรัฐเทียร์3ซึ่งไม่รู้ผลลัพธ์เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นมาตรการว่าคว่ำหรือไม่คว่ำเป็นอำนาจของประเทศเขาที่จะไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยไทยก็บอกว่าก็เป็นเสรีภาพของเราที่จะไม่ซื้อสินค้าจากสหรัฐและเราทำได้ไหม EU ก็เช่นเดียวกันว่า EU เนี่ยนะครับไม่ซื้อสินค้าประมงประเทศไทยสมมุติว่าแจกใบแดงสมมุตินะไทยก็บอกว่าเราจะไม่ซื้อสินค้าจาก EU แค่เครือข่ายอเมริกา EU นี่ก็ค้นโลกแล้วต่อไปนี้เราจะขายกันเองกินกันเองขายกับประเทศจีนซึ่งดีกับเราจีนก็บอกแล้วนะครับใครค้าขายกับจีนแล้วได้กำไรบ้างผมอยากถามในโลกเนี่ยประเทศจีนเขาเป็นเจ้าแห่งการค้าค้าอย่างไรเราไม่มีทางจะชนะเขาเหมือนสมัยก่อนสิงคโปร์นะครับมีคน3เชื้อชาติมาเลเซียจีนอินเดียจีนนี่เป็นนายกอินเดียนี่นะครับต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคนเชื้อสายจีนต้องเป็นพาณิชย์เพราะอะไรครับบอกว่าจีนค้าขายเก่งแต่พูดสู้คนอินเดียไม่ได้ดูคนอินเดียเนี่ยนะครับเวลามาพูดที่คล่องอินายจ๋าเนี่ยว่าไปเดิมเนี่ยครับเขาวางกระทรวงการต่างประเทศว่าเนี่ยบุคลิกภาพเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่พูดได้แต่ขายไม่ได้ต้องให้จีนไปขายเพราะถ้าเอาคนอื่นไปขายอาจจะขาดทุนก็ได้แต่ว่าจีนก็ไม่เคยมีประวัติว่าขาดทุนดูเรื่องยางสิครับดูเรื่องลำไยสิครับเมื่อก่อนเนี่ยครับจีนบริโภคลำไยของประเทศไทยเป็นหลักเพราะความเชื่อว่าลำไยเป็นดวงตามังกรเกิดอยากกินตามังกรข้าวก็มากินลำไยประเทศไทยแต่ความเป็นจีนนะครับประเทศเขาคนโอ้โหจะร่วม 2,000 แล้วมั้งครับจำนวนประชากรกว้างใหญ่ไพศาลถ้าเขาไม่แน่จริงเขาจะประเทศเขาจะใหญ่ขนาดนั้นน่ะเขาก็ค่อยมาซื้อโรงอบหมดลำไยที่ส่งออกทำอย่างเดียวคือต้องอบเป็นของจีน
และใครจะซื้อครับลำไยที่ต้นทางก็คือโรงอบโรงอบคือใครจีนจีนกำหนดราคาตั้งแต่ต้นทางเสร็จจีนยางพาราเนี่ยนะครับมาเช่าที่ประเทศเพื่อนบ้านปลูกเกือบหมดแล้วประเทศก็ปลูกมิฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาพชาวสวนยางจะเป็นแบบนี้ครับมาเลเนี่ยรู้ทันก่อนโค่นยางปลูกปาล์มยางหมดอายุโค่น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 ปลูกปาล์มของเราเพิ่มปลูกยางแต่ตอนนี้ยางและปาล์มก็มีสภาพนี่นะครับห้อง ICU กันทั้งคู่แต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรครับเราเห็นกันแล้วว่าเราหนีนี่นะครับโลกไปไม่พ้นต่างชาตินี่นะครับไม่สามารถมาแทรกแซงกิจการในประเทศไทยได้แต่เขามีสิทธิ์นะครับที่จะจัดการในประเทศเขาแจกใบแดงก็เป็นเรื่อง EU ประเทศเขามีมาตรการไม่ซื้อเรื่องของเขาอะเราขายเขาไม่ซื้อความบาดแปลว่าทุกอย่างจบสิ้นเป็นเรื่องของเขานะเขาไม่ได้มาแทรกแซงในประเทศไทยนะแต่ว่าเขาใช้มาตรฐานอันนี้ครับมาตรการอันนี้มาจัดการเห็นไหมครับกับประเทศไทยแต่ถ้าเราได้สร้างความสมดุลและเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครกล้าที่จะมีเรื่องกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจใดก็ตามแต่ว่าความที่ได้ความคิดจากคนที่มีอคติบอกว่าคบกับจีนไม่สนใจอเมริกาคบกับรัสเซียไม่สนใจอเมริกาดูค่าเงินรูเบิลของรัสเซียนะครับดูริทนะครับของอเมริกาดูแต่ผมอยากจะบอกว่าประเทศที่เขาฉลาดนั้นเขายืนตรงกลางคบทุกฝ่ายแต่ละฝ่ายก็เกรงใจแต่นี่นะครับเขาทิ้งไทยไปจับมือกับเวียดนามทั้งที่ฆ่ากันเนี่ยนะครับตายสองฝ่ายเนี่ยนะครับไม่รู้สักกี่ล้านคนอาจจะถึง4-5 ล้านด้วยซ้ำแต่ประวัติศาสตร์ที่เคยสู้รบกันมาเนี่ยครับฆ่ากันมาสร้างหนังกันมากมายในสงครามเวียดนามแต่วันนี้ทุกคนลืมเลยอเมริกาเวียดนามลืมจับมือกันประเทศไทยที่เคยเป็นที่ตั้งฐานทัพเดิมเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปโจมตีเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีปัญหากลายเป็นหมาหัวเน่าอ่ะมันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นหลักของความคิดก็คือว่าผมเข้าใจนะครับอาจจะมีความรู้สึกเรื่องต่างชาติแต่ต่างชาติเนี่ยครับถ้าเขามายุ่งเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนมาล่าอาณานิคมมาเกี่ยวข้องเรื่องความมั่นคงไอ้นี่แหละครับเป็นปัญหาผมเชื่อว่าคนไทยเขาไม่ยอมแต่อะไรที่เป็นเรื่องของเขาอะไม่มีใครชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านได้แล้วครับเขาชักของเขาเองเขาจะคว่ำบาตรหรือไม่คว่ำบาตรก็เป็นเรื่องของเขาเองแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าการที่เราเนี่ยนะครับจะได้มองปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็ได้เห็นปัญหาแล้วก็ทบทวนหลักอริยสัจสี่ที่ท่านพูดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องของใครทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องของคนไทยนี่แหละครับว่าต่างชาตินี่นะครับเขาแทรกแซงเราได้ถ้าเขามีเหตุเพราะเนี่ยนะครับประเทศที่อยู่ในโลกต่างแสวงหาความชอบธรรมวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เขามีปัญหากับพลเอกประยุทธ์นะ
หรือมีปัญหากับคนไทยคนใดคนหนึ่งแต่ทัศนะนี่นะครับทั้งอเมริกาและ EU ล่าสุดอังกฤษคือทัศนะเรื่องประชาธิปไตยไม่มีใครมีปัญหากับพลเอกประยุทธ์หรือใครก็ตามเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ทัศนะเนี่ยนะครับที่เขาพูดกันได้ทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองแต่เอาเถอะครับผมไม่มีวันจะเห็นประเทศใดดีกว่าประเทศไทยแต่เราต้องรู้ตัวเราเหมือนกันอยู่แบบเย่อหยิ่งจองหองถ้ามันอยู่ได้จริงนะครับพม่าไม่เปิดประเทศหรอกครับแต่ทุกคนก็ต่างรู้แต่ละประเทศต่างก็รู้ชัดว่าในโลกนี้เราอยู่ประเทศเดียวไม่ได้เราหลุดโลกไม่ได้โลกมาแทรกแซงกิจการภายในในเรื่องบูรณภาพแหล่งดินแดนเรื่องความมั่นคงไม่ได้แต่โลกเขามีสิทธิ์แซงชั่นโดยตัวเขาเองทั้งทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆได้เพราะเป็นอำนาจของเขาเรื่องของเราก็เป็นอำนาจของเราแต่ที่ผ่านมาที่เขาทำนั้นมันไม่ใช่อำนาจของเราแต่เป็นอำนาจของเขาเพียงแต่ว่าเราจะกล้ายอมรับความเป็นจริงหรือไม่และกล้าทบทวนตามหลักอริยสัจ4ตามที่ท่านพูดเอาไว้หรือไม่นั่นแหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศนี้ถ้ายังมีแมลงสาบปัญหาก็คือว่าแมลงสาบที่ท่านว่านะที่คอยแทะทำให้ประเทศไม่มีเสถียรภาพนั้นผมไม่ได้มาเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับแมลงสาบเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักแมลงสาบเป็นการส่วนตัวแต่ผมอยากจะบอกว่าเนื้อความเนี่ยนะครับใจความซึ่งท่านเองก็พยายามเนี่ยนะครับเมื่อวานท่านก็ไปพูดจนกระทั่งท่านเจ็บคอนะเพราะท่านเป็นคนที่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะถ้านับนาทีต่อนาทีเนี่ยไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดของประเทศไทยที่จะพูดในขณะดำรงตำแหน่งนับวินาทีนาทีชั่วโมงวันเนี่ยท่านเป็นคนที่พูดมากที่สุดตั้งแต่เรามีนายกรัฐมนตรีมาสาลิกาลิ้นทองพลเรือตรีหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์นี่นะครับว่าเป็นเจ้าแห่งการพูดแล้วนายควงอภัยวงศ์ตลกหลวงนี่ก็มีอารมณ์ขันว่าแล้วหม่อมคึกฤทธิ์นายสมัครทุนทรเวทที่เป็นนักพูดหรือแม้กระทั่งพันตำรวจโททักษิณพลเอกเปรมเนี่ยพูดน้อยที่สุดอยู่แล้วพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายบรรหารศิลปะอาชานายชวนนายอภิสิทธิ์ใครก็ตามท่านลองนึกนะครับท่านลองศึกษาประวัติศาสตร์ไปค้นดูนับวินาทีนาทีชั่วโมงวันว่าขณะดำรงตำแหน่งใครพูดมากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาผมเชื่อว่าท่านเป็นลำดับที่หนึ่งของประเทศไทยพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ